ีศรัทธาสูงส่งเหลือเกินเพราะในเช้าวันนี้มาร่วมกันทำบุญอย่างเนืองแน่นด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่มีใครบังคับไม่มีใครขู่เข็นมากันด้วยความศรัทธาอย่างที่ได้กราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเมื่อตอนประกาศเชิญชวนว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรับราชสมบัติตั้งแต่ปี2489แต่ได้มีพิธีบรมราชาภิเษกในปีพุทธศักราช2493หมายความว่ารับราชสมบัติโดยสืบสันตติวงศ์ตั้งแต่ปีที่ว่า2489แต่การขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามประเพณีก็ต้องทำพิธีบรมราชาภิเษกคือทรงเครื่องกษัตริย์ครบใช้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนก็คือมหามงกุฎสวมมงกุฎกษัตริย์นั่นเองทีนี้ในวันนั้นของปีพ.ศ. 2493เมื่อพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ทำกันเรียบร้อยก็ทรงมีพระบรมราชโองการเรียกว่าเป็นองค์แรกคือคำพูดของพระเจ้าแผ่นดินนี่เขาเรียกเป็นองค์เมื่อขึ้นครองราชก็มีคำพูดประกาศต่อสมณะชีพราหมณ์ต่อข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้ได้ยินไปถึงเทพยดาฟ้าดินและประสบนิกรทั้งหลายจึงมีพระราชดำรัสสั้นๆเป็นใจความว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเท่านั้นแหละสองประโยคเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเนื่องจากว่าตอนนั้นประเทศไทยชื่อว่าประเทศสยามยังไม่ได้ชื่อว่าประเทศไทยเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะประเทศไทยแต่นามสกุลเปลี่ยนหรือยังก็ไม่รู้แต่ว่าก่อนนี้เรียกว่าประเทศสยามดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นความหมายว่าคล้ายๆกับเป็นการแถลงนโยบายว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้จะปกครองแผ่นดินนี้โดยธรรมะให้ประชาชนอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขได้รับประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสยามได้รับประโยชน์จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเรื่อยมา60กว่าปีแห่งการครองราชก็เพื่อประโยชน์สุขชาวสยามจริงๆและก็โดยธรรมจริงๆดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่ในโอกาสวันสำคัญนี้ชาวนปช.ซึ่งก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งและเป็นคนไทยกลุ่มใหญ่ได้สำแดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นอย่างองค์อาจกล้าหาญจัดพิธีบุญตักบาตรพระภิกษุ99รูปแล้วก็อุทิศพระราชเป็นพระราชกุศลถวายแด่องค์พระประมุขเพราะฉะนั้นมนุษย์และเทพยดาฟ้าดินก็จะต้องอย่างรู้ว่าพวกเราจงรักภักดีไม่ใช่พวกโค่นล้มสถาบันอย่างที่คนพาลกล่าวหากันพล่อยๆก็
ผมก็หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะได้สุขกายเย็นใจนะเช้าวันนี้เย็นจิตเย็นใจดีไหมพี่น้องโอ้เย็นได้ฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์ก็เย็นไปในจิตใจไม่ใช่แต่เราเท่านั้นนะที่มาฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์นะเทวดาก็มาฟังที่นี่ก็มีเทพอยู่หลายองค์อย่าลืมว่าพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพระคเนศพระอะไรก็สุดแท้แต่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วเขาประนมมือทั้งนั้นน่ะแล้วฟังแล้วก็ถ้าเรามีสมาธิดีๆก็เผลอๆก็จะได้เห็นอยู่สำหรับคนที่มีสมาธิดีๆจึงรวมความเบ็ดเสร็จก็เป็นมงคลทั้งนั้นเป็นมงคลล้วนๆและเป็นเครื่องประกาศให้คนทั้งหลายได้รับทราบถึงความจริงใจของพวกเราคงจะใกล้ๆได้เวลาที่จะกลับภูมิลำเนากันซะละมั้งก็มันทำท่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นกุศลเรามาเพื่อเรียกร้องหาประชาธิปไตยมาเพื่อเรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนประชาชนจะได้ตัดสินใจตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยสู้กันมาเหน็ดเหนื่อยสาหัสเป็นเวลา 45-50 วันก็ไปแล้วแล้วบัดนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศว่าจะยุบสภาแต่ว่ารายละเอียดก็ต้องไปว่ากันแต่หลักใหญ่ว่าจะยุบสภาผมก็เลยรู้สึกว่าใกล้ๆจะได้กลับบ้านกันแล้วนะแต่ว่าคนข้างหน้าหลายคนทำท่าอาลัยอาวรณ์เหมือนกับนกที่เขาปล่อยที่หน้าวัดพระแก้วไม่ค่อยจะออกจากกรงท่านวีระเข้าใจว่าพี่น้องจะเข้าใจว่าที่นี่เป็นวัดไม่ได้นะไม่ใช่ผมหมายความว่าพี่น้องอะไรต่อกันไม่อยากจากกันเป็นวัดแยกราชประสงค์คุณหมอแล้วเราจะไปชุมนุมกันอยู่นี่จนจะได้โฉนดเลยเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นก็นี่เป็นแต่เพียงว่าชมชื่นชมในบรรยากาศการทำบุญของพวกเราขอบพระคุณพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวจะได้ตักบาตรกันละเพราะว่าถ้าปล่อยให้พระหิวนานๆก็เป็นบาปนะขอบพระคุณนะครับให้พี่น้องได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทุกคนและอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลทุกๆคนเออพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งลงนะครับพระอาจารย์ดร.พหายโทครับพระอาจารย์ครับจะเรียนเชิญพี่วีระลงข้างล่างก่อนอ้าวพอเสียบประมือครับพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งลงนะฮะอาจารย์มาเนตนะคุณหมอฮะพี่ตุ๋ยครับท่านนายพลครับพออนิสิตด็อกเตอร์ฮะแล้วก็พี่กี้ฮะแล้วก็สำเริงพี่เงาะจุดศูนย์รวมเฟิร์สนะฮะประตูแรกประตูบนฮะด้านโน้นแล้วพระคุณเจ้า45รูปท่านจะแยกออกมาด้านซ้ายฮะจะมีเข้ากล่องเพราะว่าเราไม่มีปิ่นโตทุกรูปต้องได้เข้ากล่องแล้วก็มีพี่ตุ๋ยเนี่ยเห็นถือซองมาเป็นซองบุญทุกรูปจะต้องมีซองนะฮะนะฮะตรงนั้นผู้สื่อข่าวได้กล่าวเรียนว่าเป็นช่องทางที่พระองค์เจ้าท่านจะเดินนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 6-7 ท่านใส่เสื้อขาวนะฮะนิมนต์พระอาจารย์ดร.มหาโชแล้วก็พระคุณเจ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่วยนิมนต์ท่านยืนขึ้นด้วยนะครับต่อจากแถวด้านบนนะฮะโดยท่านวีระอาจารย์มานิตนะฮะแล้วก็มีท่านพลตรีโทชัดกุลดีหลกนะครับท่านพอ.นิสิตอาจารย์นิสิตสินธุภัยนะฮะพี่กี้คุณเงาะนะดร.เมธาพันธ์อยู่ไหนครับอยู่โน่นนะเดี๋ยวไปใส่ด้วยนะครับคุณหมอวันนี้คุณหมอหล่อมากเลยฮะพอมีข่าวยุบสภาเนี่ยยิ้มตลอดเป็นคนที่ทำงานหนักมากน่าเห็นใจมากเอาขอเสียงปรบมือให้กำลังใจคุณหมอผมในสายวัดนะผมก็ทราบซึ้งนะอาจารย์วันนี้เนี่ยเดินเขาเรียกว่าพองหน้าพองหลังแล้วฮะอายุพอสมควรก็ยังมาทุกวันนะที่นี่มีกฎกติกายืนยันว่ามีความปลอดภัยนะฮะยกเว้นมีคนไปเอาอะไรมาใส่ไว้แล้วก็ไปพูดบอกเออนี่พี่น้องเรามีปัญหาจริงๆไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญขอ